อันนี้ผัวเมียก็กำลังทะเลาะกันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วฝ่ายชายเหมือนทำร้ายผู้หญิงด้วยแต่พอมีเหตุแบบนี้ปั๊บตำรวจที่เขาผ่านมาพอดีเข้าไประงับเหตุค่ะและปรากฏว่าหนุ่มดันกร่างคุณผู้ชมอวดเบ่งจะโทรศัพท์มายกหูหาให้พ่อมาเคลียร์ใหญ่ใหญ่พ่อใหญ่หลังจากนั้นตำรวจบอกว่าพ่อใหญ่ขนาดนั้นเอามาเคลียร์ที่นี่สิหนุ่มคนนี้ฉุนขนาดหนักเลยค่ะผลักอกตำรวจคุณผู้ชมแล้วจุดจบเขาเป็นยังไงดูคลิปนี้กันค่ะพ่อไปหาที่หน่วยผมอยู่กรมการระบายน้ำเกษตรพ่อแฟนผมอยู่พ่อมาที่เลยพ่อใหญ่ไปหาหน่วยผมไม่ต้องไปพ่อเขาเข้าเวรพี่พ่อไปไปไปให้พ่อมาให้พ่อมาเลยพ่อใหญ่ให้พ่อมาครับพ่อใหญ่ให้พ่อมาเฮ้ยพี่ไม่เข้าใจมากคุยก่อนแป๊บนึงแบบผมบอกว่าผมมีคนมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ว่าพี่อ้าวนี่ก็พ่อเขาพี่เราไปทำร้ายพี่ฟังนะไม่เราไม่ทำร้ายเขาได้ไงเราไปทำร้ายร่างกายพี่ผมเป็นผมมีลูกด้วยกันเอ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องกูดิไอ้เนี่ยเป็นไรล่ะทำไมครับทำไมล่ะครับไอ้คุณดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะลูกมีเมียเต็งข้อเก่าแล้วมึงไงไม่ใช่หรอคุณทำเพราะมึงไม่ใช่หรอเอาเพราะมึงไม่ใช่หรอผมแค่ขาดใจพี่ว่าพี่เดินมาตรงนู้นใช่ไหมพี่อ่ะพี่ฟังผมนะพี่เดินมาตอนแรกพี่อยากเท้าผมพี่อุ้ยแทนที่จะว่าเอ้ยหนุ่มเพียรโดนผมนี่พี่วันนี้เดินมายังไม่อะไรเลยเฮ้ยอะไรคุยกับแฟนกูเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยคุยก็คุยคุยก็คุยดีเฮ้ยคุยก็คุยดีไอ้กูว่าคุยก็คุยดีอะไรอ่ะคุยก็คุยดีไม่ที่ฟังผมก็เกิดการผมเฉยคุยก็คุยดีเฮ้ยผมไม่ได้พูดแต่ข้อไหนเลยแล้วไงอย่าอยู่เฉย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 ไม่เขาไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรจุดจบมันเป็นแบบนี้โดนตำรวจล็อกเลยใช้คำไหนดีถ้าเป็นชุดสารวัตรแจ้ต้องบอกว่าเล่นกับระบบห้าวเป้งใช่ไหมดูคือเราพยายามดูอย่างเป็นธรรมนะเอาจริงๆนะคุณเจี๊ยบว่ายังไงกลางจริงๆห้าวจริงๆเนี่ยแหละคลิปนี้พอเราเห็นแบบนี้ทำให้หลายคนบอกว่าเวลาผัวเมียทะเลาะกันคนถึงไม่อยากเข้าไปยุ่งไงแล้วเนี่ยแต่ตำรวจเขาเห็นฝ่ายชายทำร้ายฝ่ายหญิงไงคะครับแล้วตำรวจจะอยู่เฉยได้ไงผมไม่ตำรวจนะผมล็อกตั้งแต่หักอกแล้วโอ้แล้วขึ้นกูขึ้นมึงกับตำรวจอีกอ่ะใจเย็นมากนะใจเย็นมากคุณผู้ชมค่ะมันเป็น3ช็อตที่เราตัดมาแล้วก็ร้อยเรียงภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องราวและเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเหมือนจะเกือบเป็นมหากาพย์เลยทีเดียวนะคะหนุ่มคนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเค้าโวยวายกลางใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามจะเข้าไปขอตรวจระงับเหตุเพราะตอนแรกคล้ายกับว่าหนุ่มคนนี้ทะเลาะกับผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนสาวเค้าอยู่ที่ดิฉันเล่าไปเนี่ยนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือเค้าก็พยายามจะโทรศัพท์หาพ่อของฝ่ายหญิงที่อ้างว่าทำงานราชการกำลังเข้าเวรอยู่ให้มาเคลียร์อ๋อพ่อตาพ่อตาโทรหาพ่อตาใช่จะให้ผู้หญิงกลับไปกับเขาพยายามดึงแขนซึ่งตำรวจก็พยายามจะอธิบายให้เขาสงบสติอารมณ์แต่เหมือนว่าเขาเริ่มคุมตัวเองไม่อยู่ค่ะจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาพ่อของฝ่ายหญิงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยกั้นเอาไว้ทีนี้ล่ะค่ะเรื่องชักจะลุกลามบานปลายร่างกายต้องการการปะทะนะฮะมีการผลักอกตำรวจน่ะแล้วก็เข้าไปดึงกระชากแขนแฟนสาวเหมือนจะพาแฟนสาวไปจนเธอบอกหนูเจ็บจากนั้นก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่พักหนึ่งจนตำรวจตัดสินใจเข้ารวบตัวล็อกคอเลยนะคะคุณผู้ชมเขาก็ขัดขืนดิ้นสุดชีวิตเลยตำรวจเลยต้องใช้ยุทธวิธีล็อกตัวนั่นเองแล้วก็ใส่กุญแจมือนะคะครับแต่กว่าจะใส่กุญแจมือได้นะถ้าดูคลิปเต็มๆยาวๆนี่คือดื้อมากๆเลยอ่ะแล้วดิ้นแรงจริงๆแต่แฟนเขาก็รักนะที่รักโอ้ที่รักไม่อยากที่รักเจ็บตำรวจอย่าทำที่รักเจ็บอ๋อป้าโอ้นี่ละค่ะเขาก็รักผัวเขานี่แหละนะเวลาผัวเมียทะเลาะกันทีนี้คุณผู้ชมขาตอนช่วงเขาดิ้นเนี่ยใช้เท้าถีบตำรวจด้วยนะคะสุดท้ายตำรวจก็เลยต้องล็อกขาเขาชี้ฟ้าเหมือนเป็นท่าตามยุทธวิธีนั่นแหละจนฝ่ายหญิงร้องห่มร้องไห้ร้องไห้บอกเอาขาเขาลงได้ไหมโอ้โหนี่เป็นห่วงหัวจริงๆแล้วเนี่ยที่รักเขาเจ็บอย่าให้ที่รักเขาเจ็บได้ไหมเนี่ยพอแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะคะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคลิปยาวกว่า6นาทีเป็นเรื่องที่ระทึกมากแต่เราตัดมาให้ชมบางช่วงบางตอนแต่ว่าตอนสำคัญทั้งนั้นแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมเขาดิ้นจริงๆอย่างที่บอกแต่สุดท้าย
ขาก็สู้แรงเจ้าหน้าที่ไม่ได้ละค่ะจนเอ่ยปากออกมาบอกว่าผมยอมแล้วสุดท้ายตำรวจจับมือไพล่หลังใส่กุญแจมือนะคะเขาก็เริ่มหมดแรงแต่ก็ยังปากเก่งอีกนะบอกว่าผมแค่จะขอคุยกับแฟนผมแล้วก็ต่อว่าตำรวจว่าไม่ยอมให้เขาอธิบายเลยแต่เห็นท่าทีตอนอธิบายตอนแรกไหมล่ะคะขึ้นมึงขึ้นกูแบบนั้นน่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เจมอยวีพลัสแชร์นะคะว่าเกิดขึ้นพิกัดลาดพร้าวขออภัยลาดประเขาค่ะลาดประเขา39ในพื้นที่กรุงเทพมหานครบอกว่าจุดเริ่มต้นและจุดจบของคนห้าวถ้าตำรวจขอตรวจบริสุทธิ์ใจก็ให้ตรวจเธอค่ะไม่เห็นเสียหายตรงไหนขณะที่ชาวเน็ตนะคะแคปภาพนี้แซวกันเลยคุณผู้ชมดูภาพนี้นี่ตอนจับพ่อหนุ่มล็อกคอมีต้องเจอยุทธวิธีนี้ถึงจะสยบจุ๊บไปหนึ่งทีเจี๊ยบจ๋าสงสัยคนนั้นจะเขินน่ะหน้าแดงใช่มันเป็นจังหวะพี่โตแต่ชาวเน็ตตาไวแคปช็อตนี้ไงคะต้องโดนจุ๊บสักทีถึงจะสงบใช่ไหมเป็นจังหวะที่ตำรวจกำลังรวบตัวเขามีช็อตหนึ่งจมูกของคุณตำรวจค่ะไปชนแก้มของผู้ชายคนนี้พอดีก็ภาพเหมือนคนกำลังหอมแก้มกันนะคะชาวเน็ตก็เลยแคปมาแซวขณะที่คอมเมนต์คลิปนี้พี่โจเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะคะหลายคนบอกว่าไม่รู้ที่ไปที่มาของจุดเริ่มต้นของเรื่องและมันจบอย่างไรเพราะเขาควบคุมสติตัวเองไม่อยู่ตำรวจก็เลยต้องทำแบบนี้หรือเปล่าคำตอบมันคาใจชาวเน็ตเยอะแยะมากมายทีมข่าวใหญ่หาคำตอบให้แล้วนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าของคลิปนี้คุณผู้ชมข่าวใหญ่ช่อง8ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปยังสน.โคครามและสน.ลาดพร้าวซึ่งตอนแรกจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวจุดรับผิดชอบเบื้องต้นได้ความแบบนี้ตำรวจที่เข้าไประงับเหตุเป็นตำรวจของสน.โคครามฝ่ายจราจรซึ่งเขาเลิกงานกันแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วกำลังไปทานข้าวกันในเขตพื้นที่ของสน.โชคชัยค่ะจากนั้นก็ดันไปเจอสองผัวเมียทะเลาะกันแล้วเหมือนกำลังจะทำร้ายกันทำนองนี้ก็เลยเข้าไประงับเหตุจากนั้นตำรวจก็ได้ทำการห้ามปรามทั้งคู่แล้วก็แจ้งสายตรวจพื้นที่เจ้าของพื้นที่คือสน.โชคชัยให้มารับตัวไปเพื่อไปสงบสติอารมณ์กันที่โรงพักสน.โชคชัยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่สองนายที่เลิกงานแล้วจะพักทานข้าวจะแจ้งดำเนินคดีเกี่ยวกับการดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่เดี๋ยวรอติดตามดูครับโอ้โหห้าวจริงๆ